รู้ทันลงทุนช่วงนี้พาคุณผู้ชมติดตามความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ทั่วโลกกันกับคุณตั๊กธิติกรในช่วงของ Set 5 PM ค่ะเข้าสู่ช่วง Set 5 PM นะครับเราเริ่มกันที่ภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นยุโรปกันก่อนนะครับเปิดมาเช้าวันแรกของสัปดาห์ในตลาดหุ้นยุโรปนะครับณขณะนี้ตลาดปรับตัวลดลงมานะครับก็สอดรับกับความคิดของนักลงทุนนะครับที่ตอนนี้เฝ้าติดตามการประชุมธนาคารกลางสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันพรุ่งนี้ต่อเนื่อง2วันทำการนะครับก็เป็นการสอดรับกับตลาดหุ้นสหรัฐเหมือนกันนะครับที่มีการปรับตัวลดลงในการซื้อขายช่วงวันศุกร์เนื่องจากว่าตอนนี้เองนักลงทุนยังคงจับตานะครับว่าท่าทีของทางเฟดนั้นจะออกมาท่าทีเป็นอย่างไรนะครับเกี่ยวข้องกับนโยบายดอกเบี้ยนอกจากนี้เองนะครับทาง BOE ธนาคารกลางของอังกฤษก็จะมีการประชุมกันในวันที่21กันยายนเช่นกันหลังจากนั้นช่วงปลายสัปดาห์นะครับจะมีการประชุมของ BOJ หรือธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สำคัญด้านนโยบายการเงินนะครับซึ่งนโยบายการเงินที่เข้มงวดก็อาจจะส่งผลต่อภาพรวมความเคลื่อนไหวสินทรัพย์เสี่ยงด้วยแหละครับณตอนนี้เองนักลงทุนก็จับตาในความท้าทีของเฟดนั้นจะออกมาตามที่ตลาดคาดการณ์กันไว้หรือไม่นั่นก็คือการคงดอกเบี้ยไว้นะครับแต่ว่าโมเมนตัมดอกเบี้ยยังคงรักษาแนวโน้มระดับสูงนี้ไว้ต่อไปซึ่งถ้าเกิดว่าออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็อาจจะเป็นท่าทีที่ค่อนข้างเอื้อต่อตลาดนะครับเรามาดูความเคลื่อนไหวในขณะนี้เลยนะครับทั้ง CAC 40ฝรั่งเศสนะครับรวมถึง DAX ของเยอรมนีและก็ FTSE 100ของอังกฤษนะครับมีการปรับตัวย่อลงมาเกือบร้อยละ1นะครับรับกับความคาดหวังความกดดันที่เกิดขึ้นมาในตอนนี้จากเรื่องของการประชุมธนาคารกลางครับเช่นเดียวกับภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียนะครับยกเว้นจีนเท่านั้นนะครับที่มีปัจจัยเฉพาะตัวณวันนี้เองจีนมีการปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะครับรับกับตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ออกมาดีหลากหลายส่วนนะครับเป็นการบ่งชี้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนที่ออกมาในช่วงก่อนหน้านี้เริ่มจะส่งผลบวกต่อภาพรวมเศรษฐกิจนะครับทำให้วันนี้นักลงทุนตอบรับหุ้นจีนเคลื่อนไหวบวกมาสดใสทีเดียวนะครับกว่าร้อยละ 1.25 นะครับขณะที่ภาพของตลาดสินทรัพย์อื่นๆนะครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นวันนี้ปิดทำการเนื่องในวันผู้สูงอายุขณะที่ความเคลื่อนไหวของสิงคโปร์วันนี้นะครับมีการเปิดเผยยอดการส่งออกสินค้าทั่วไปที่ผลิตภายในประเทศยกเว้นน้ำมันปรากฏว่าร่วงลงกว่าร้อยละ 20.1 นะครับเป็นการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเดือนที่11ขณะที่ปัจจัยของไต้หวันนะครับวันนี้มีเรื่องของฟอกคอนแล้วครับที่มีการกระจายความเสี่ยงขยายฐานการลงทุนนะครับตั้งเป้าจะเพิ่มการจ้างงานแล้วก็การลงทุนในอินเดียเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นไป2เท่าตัวหลังจากที่ตอนนี้ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับทวีความร้อนแรงขึ้นมาครับภาพรวมความเคลื่อนไหวก็เป็นดังนี้นะครับนิกเกอิ225ญี่ปุ่นปิดทำการนะครับแล้วก็จีนบวกขึ้นมากว่าร้อยละ 1.26 ครับขณะที่หางเสียงฮ่องกงนะครับลดลงถึงร้อยละ 1.36 ส่วนอีก3ตลาดนะครับก็มีการปรับตัวย่อลงมาเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้นะครับที่ถือว่าย่อลงมาแรงนะครับกว่าร้อยละ1รวมถึงเวสเทิร์นไต้หวันนะครับที่มีการปรับตัวลดลงมาร้อยละ 1.32 ครับตลาดหุ้นไทยก็หนีไม่พ้นนะครับเคลื่อนไหวสอดคล้องกับตลาดอื่นๆในภูมิภาคความกังวลที่เกิดขึ้นมานะครับจับตาเรื่องของตัวเลขที่จะออกมาจากเรื่องนโยบายการเงินของทางเฟดนะครับทำให้วันนี้มีการขายลดทอนความเสี่ยงไปติดลบไปกว่า14จุดด้วยกันนะครับปิดตลาดอยู่ที่ 1,527 จุดดูมูลค่าการซื้อขายนะครับ 42,000 กว่าล้านส่วน5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดในวันนี้มาดูกันต่อเลยครับส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นขนาดใหญ่นะครับที่มีแรงขายออกมาปตท.ย่อลงมาลึกนะครับกว่าร้อยละ 2.86 ปัจจัยที่เกิดขึ้นนะครับณตอนนี้เองนอกเหนือจากเรื่องความเสี่ยงในเรื่องเฟดแล้วยังมีเรื่องของตัวเลขนะครับที่เกี่ยวข้องกับบอนด์ยิลด์สหรัฐที่ขยับตัวสูงขึ้นมาร้อยละ 4.3 นะครับเป็นปัจจัยหลักเลยทีเดียวที่กดดันเซนติเมนต์ของตลาดหุ้นไทยนะครับนอกจากนี้เองตลาดก็ยังคงกังวลนะครับว่าการที่เฟดนั้นตรึงดอกเบี้ยสูงต่อไปนะครับก็อาจจะไม่เป็นผลดีต่อภาพของสินทรัพย์เสี่ยงนะครับแม้ว่าถ้าเกิดมีการขึ้นแรงกว่านี้จะยิ่งส่งผลเชิงลบด้วยซ้ำนะครับส่วนภาพของตลาดตัวอื่นนะครับที่มีการย่อลงมาก็จะมี AOT นะครับรวมถึงฮาน่าที่ลดลงถึงร้อยละ4ครับขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับในวันนี้ความเคลื่อนไหวก็สอดคล้องกับเซตนะครับแต่ว่าสัดส่วนการลดอาจจะน้อยกว่าติดลบไป 2.16 จุดปิดที่473จุดนะครับด้วยมูลค่าการซื้อขาย 1,713.61 ล้านบาทครับขณะที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะครับราคาทองคำนะฮะก็เคลื่อนไหวในวันนี้เองปรับตัวบวกขึ้นมานะครับรับกับความคาดหวังในตอนนี้เองเนี่ยที่ทางเฟดนั้นน่าจะยังไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับก็มีทิศทางเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมาด้วยนะครับในการซื้อขายตลาดนิวยอร์กนะครับหลังจากที่ตอนนี้เนี่ยสหรัฐเปิดเผยดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลงและนักลงทุนก็คาดหวังว่าเฟดนั้นจะคงดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์หน้าทองคำนะครับโคเมกวันนี้จึงมีการบวกขึ้นมาบางๆนะครับประมาณ 1,946.9 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์นะครับหรือว่าบวกขึ้นมาร้อยละ 0.04 ครับ
ขณะที่ราคาน้ำมันก็ขยับตัวขึ้นเช่นกันนะครับนักลงทุนก็คาดหวังนะครับต่อแนวโน้มเศรษฐกิจจีนที่น่าจะมีสัญญาณเชิงบวกมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากนี้เรื่องของกำลังการผลิตต่างๆนะครับสอดรับกับตัวเลขทางเศรษฐกิจกิจกรรมทางด้านอุตสาหกรรมและการบริการที่มีการปรับตัวดีขึ้นแม้จะมีแรงกดดันนะครับจากเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจของทางสหรัฐก็ตามครับโดยรวมแล้วนะครับ WTI ในขณะนี้บวกขึ้นมาร้อยละ 0.47 ขณะที่ Brent ของลอนดอนนะครับบวกขึ้นมาร้อยละ 0.22 นะครับโดยรวมแล้วยังทรงตัวเกินกว่า90ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลครับและนี่ก็คือภาพรวมความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในสินทรัพย์ทั่วโลกกับช่วง Set 5 PM ครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN รู้ทันลงทุนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางออนไลน์จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารจากเรานะคะ